ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะ www.thaippsradio.com นะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินกับห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังได้อย่างรื่นรมย์ทุกที่ทุกเวลาและวันนี้หนังสือสยามคือบ้านของเราเล่ามาถึงตอนที่15แล้วนะคะกับเรื่องราวของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลลี่มิชชันนารีสาวชาวอเมริกันที่ตอนนี้เธอเปลี่ยนงานใหม่ค่ะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเดินทางไปเริ่มงานใหม่ที่ตัวเองแทบไม่รู้อะไรเลยนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีและเมื่อมาถึงที่นี่เธอก็พบกับหลายอย่างที่ทำให้ชื่นใจไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพอันสวยงามร่มรื่นเป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับอันอบอุ่นของครอบครัวคุณหมอที่ดูแลเธอนะคะหลายอย่างทำให้มิสบรูเนอร์รู้สึกว่าที่นี่น่าจะดีสำหรับเธอค่ะตอนนี้เธอไปเจอกับชายแก่ผู้หนึ่งนะคะจริงๆก็ไม่ได้แก่เท่าไหร่หรอกอายุประมาณ50กว่าปีแล้วก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้นี่เป็นใครเธอก็ทักทายด้วยรอยยิ้มคนคนนี้เนี่ยนั่งอยู่ที่โต๊ะครูก็น่าจะเป็นครูคนหนึ่งและเธอก็เห็นชั้นเรียนที่มีเด็กผู้ชายทั้งหมด23คนอายุประมาณ10ถึง18ปีได้เห็นการเรียนการสอนมาลองสังเกตการนะคะคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราจะตามมิสบรูเนอร์ไปที่ชั้นเรียนด้วยกันและก็ตามติดชีวิตของเธอต่อไปนะคะว่าชีวิตกับการเป็นครูที่โรงเรียนชายในจังหวัดเพชรบุรีแห่งนี้จะดีอย่างที่เธอคิดหรือไม่สยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บาลีแมรี่บาลีสแตนตันเรียบเรียงเด็กวัฒนารุ่น100แปลเชิญฟังได้เลยค่ะเด็กๆผลัดกันมายืนตรงหน้าครูทีละคนแล้วก็ท่องบทเรียนต่อจากที่ท่องเอาไว้เมื่อคราวก่อนซึ่งอาจจะท่องเอาไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ได้เนี่ยนะคะมิสบรูเนอร์รู้ว่านี่เป็นวิธีที่พระสงฆ์สอนเด็กสอนตามศาลาวัดตั้งแต่ครั้งโบร่ำโบราณเธอได้เห็นมือข้างที่พิการของชายผู้นั้นขณะที่รับประทานอาหารเย็นเธอก็เลยหยิบยกเรื่องนี้มาถามคุณหมอแม็กเดเนียลอ๋อครับคุณสังเกตเห็นมือของนายขาวแล้วสินะคืออย่างนี้ครับสมัยที่แกยังหนุ่มและบวชเป็นพระอยู่แกเคยโดนคู่อริตั้งแต่สมัยก่อนบวชแอบมาฟันมือขาดตอนที่แกนอนหลับอยู่แน่ล่ะครับว่าแกกลัวสุดขีดว่าเมื่อไปเกิดใหม่ในชาติหน้าแกจะกลายเป็นคนไม่สมประกอบนายขาวก็เลยเก็บมือที่ขาดขึ้นมาแล้วก็รีบวิ่งไปที่โรงพยาบาลไปหาคุณหมอสเตอร์กิสหมอมิชชันนารีที่มีชื่อเสียงมากในเวลานั้นคุณหมอก็ช่วยต่อมือให้แกจนสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะใช้งานไม่ได้ก็ตามแล้วก็รักษาแกจนปลอดภัยระหว่างที่แกนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลนายขาวได้ยินเพลงสรรเสริญพระเจ้าทุกวันก็เลยตัดสินใจเข้ารีดเป็นคริสเตียนคงจะเป็นเพราะสำนึกในบุญคุณของหมอด้วยล่ะครับวิธีการสอนของแกก็ออกจะโบราณไปหน่อยอย่างที่สอนกันตามวัดแบบที่ไม่คิดเงินนะครับตอนนี้แกพักอยู่กับพวกญาติญาติและแกก็เข้าใจว่างานสอนที่นี่เป็นเพียงงานชั่วคราวเท่านั้นคือในข่าวนี่เป็นครูชั่วคราวนะคะเมื่อมิสบรูเนอร์ได้ฟังเช่นนั้นเธอก็ตัดสินใจว่าเธอจะยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรจนกว่าจะสิ้นเทอมคุณหมอแม็กเดเนียลก็เดาเก่งทีเดียวว่าเธอจะเลือกพักอยู่ในห้องเหนือห้องนมัสการเขาได้สั่งซื้อสีพร้อมแปลงเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเพื่อที่จะปรับปรุงห้องนั้นตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนมิสบรูเนอร์ก็ใช้เวลาไปกับการปรับปรุงห้องขัดสีเก่าออกแล้วก็ทาสีห้องใหม่
มีช่างไม้ที่อยู่ใกล้ๆมาช่วยประกอบเตียงให้โดยนำแผ่นไม้กระดานมาวางพาดระหว่างโต๊ะที่ใช้เลื่อยไม้สองตัวแล้วเธอก็นำลังบรรจุของมาคลุมด้วยกระโปรงชั้นในเพื่อใช้เป็นโต๊ะแต่งตัวส่วนเก้าอี้และโต๊ะอีกตัวหนึ่งเอามาจากห้องเก็บของชั้นล่างเมื่อจัดการกับห้องพักใหม่ของตัวเองเรียบร้อยแล้วเธอก็ลงไปตระเตรียมที่ทางสำหรับวางโต๊ะในห้องทำงานและจัดแต่งห้องเรียนไม่นานนักเธอก็พร้อมที่จะสอนภาษาอังกฤษให้แก่ทุกคนที่ต้องการเข้ามาเรียนอย่างสม่ำเสมอมีแม่ชาวสยามผู้หนึ่งที่ยังอายุไม่เยอะพาลูกชายคนเดียวอายุ5ขวบมาสมัครเรียนพ่อของเด็กคนนี้เป็นข้าราชการคนรับใช้พาเด็กมาส่งในตอนสายแล้วก็นั่งรอบนพื้นระเบียงมีนายทหารผู้หนึ่งพาลูกชายคนเดียวมาหามิสบรูเนอร์แล้วก็บ่นบอกว่าลูกของเขาช่างโง่เหลือเกินแล้วก็หวังว่าเธอจะช่วยสอนได้สำเร็จในขณะที่ตัวเขาเองนั้นจนปัญญาซะแล้วเขาเคยจับเด็กผูกโยงไว้กับขื่อบ้านเพราะคิดว่าการทำเช่นนั้นน่าจะช่วยให้เด็กฉลาดขึ้นเด็กชายอายุ8ขวบคนนี้กลายมาเป็นนักเรียนคนที่2ของเธอซึ่งทำให้เธอรู้สึกดีมากๆที่ได้เห็นว่าเด็กคลายความหวาดกลัวและความโง่เขลาลงในที่สุดเธอเริ่มทดลองวางระเบียบใหม่สัญญากับเด็กๆว่าถ้าพวกเขาทำตัวดีก็จะออกไปปิกนิกกันที่ถ้ำเขาหลวงเช้าวันหนึ่งในเดือนธันวาคมในขณะที่กำลังรับประทานอาหารเช้าหมอแม็กเดเนียลก็เปรยขึ้นว่าพบมีผ่าตัดคนไข้คอพ่อคนหนึ่งวันนี้แต่เอลเลนไปช่วยไม่ได้คุณล่ะครับอยากจะลองเป็นผู้ช่วยหมอดูบ้างไหมเอาสิคะถ้าคุณหมดทางเลือกจริงๆและเต็มใจที่จะเสี่ยงให้ฉันทำแล้วก็คุณมีหน้าที่แค่คอยจับศีรษะผู้หญิงคนนี้เอาไว้เท่านั้นล่ะครับหมอบอกง่ายๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับหญิงสาวทีเดียวกับการที่ได้เห็นเลือดไหลพรักๆลงมาตามมือทั้งสองข้างตกเย็นวันนั้นหลังจากที่รับประทานอาหารมื้อใหญ่กันจนอิ่มปร่าแล้วหมอแม็กเดเนียลก็บอกว่าตอนแรกเขามั่นใจมากว่ามิสบรูเนอร์จะต้องเป็นลมล้มพับลงไปในห้องผ่าตัดอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่เป็นนะคะต่อมาครอบครัวนี้คือครอบครัวของหมอแม็กเดเนียลก็ได้ลูกคนใหม่ซึ่งก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งสำหรับมิสบรูเนอร์เธอบอกว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเขาคลอดลูกกันอย่างไรแม้ฉันเองจะมีความรู้เพียงน้อยนิดแต่คงจะเป็นด้วยสัญชาตญาณของผู้หญิงกระมังฉันจึงสามารถเป็นผู้ดูแลทารกหลังคลอดและช่วยพยาบาลมิสซิสแม็กเดเนียลได้ตลอดการพักฟื้นเธอกลับมาขยันขันแข็งดังเดิมได้ทันเทศกาลคริสต์มาสพอดีพวกเราจึงได้ฉลองความสุขร่วมกันกับต้นคริสต์มาสที่ทำจากกิ่งมะขามกลิ่นหอมหลายๆกิ่งที่นำมามัดรวมกันแล้วจุดเทียนจนสว่างสวยไปทั้งต้นหลังจากวันคริสต์มาสผ่านไปไม่นานนักก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งซึ่งก็ถือว่ามีความสำคัญต่อทุกคนที่อยู่ที่นี่เป็นอย่างมากค่ะคือในขณะที่วันหนึ่งมิสบรูเนอร์กำลังเดินไปรับประทานอาหารเที่ยงเธอก็เห็นเรือสำปั้นลำหนึ่งจอดอยู่ที่บันไดท่าน้ำของโรงเรียนในเรือมีผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงคู่หนึ่งกับเด็กหนุ่มวัยรุ่นอีก2คนพอรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยเธอก็สังเกตเห็นว่าชายผู้นั้นมายืนรออยู่ที่บันไดระเบียงบ้านเมื่อคุณหมอแม็กเดเนียลเดินออกมาชายผู้นั้นก็หมอบกราบลงแทบเท้าคุณหมอคือกราบเหมือนกับไหว้พระเขาเป็นชาวสยามที่มีรูปร่างสูงกว่าคนทั่วไปผอมแต่ดูกระฉับกระเฉงผมหงอกเป็นสีเทาในตาฉายแววเศร้าหมองราวกับทุกข์ทรมานอยู่กับอะไรสักอย่างคุณหมอครับผมชื่อกรันผมเคยอยู่ที่ด้านหลังตึกนี้เมื่อนานมาแล้วแต่ผมทำความผิดจนต้องหนีออกจากโบสถ์ไปใช้ชีวิตอย่างคนไม่ดีผมอยากจะกลับมาใช้ชีวิตให้มีประโยชน์สักทีอยากให้ลูกๆได้เรียนหนังสืออยากให้เมียของผมได้มีชีวิตสงบสุขอย่างที่ควรจะเป็นผ
ผมเต็มใจจะทำงานอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับขอเพียงแค่เลี้ยงดูครอบครัวได้ก็พอแล้วมิสบรูเนอร์มองไปที่คุณหมอแม็กเดเนียลเธอรู้สึกสงสารชายผู้นี้มากเธอรู้ดีว่าหมอแม็กเดเนียลกำลังต้องการคนมาช่วยประกอบถังน้ำใบใหญ่ที่เพิ่งได้รับมาจากมอนโกเมอรี่คือต้องการแรงงานพอดีแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่นี่เนี่ยก็ต้องการคนที่จะมาช่วยซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาคือมันมีงานให้ทำตลอดหมอแม็กเดเนียลก็คงรู้สึกว่าชายผู้นี้ที่ชื่อว่านายกรันคือคนที่สวรรค์ส่งมาให้ก็เลยตกลงรับชายผู้นี้ทำงานค่ะแล้วก็อนุญาตให้นายกรันเข้ามาอยู่ในอาคารที่ยังว่างทางด้านหลังของโรงพยาบาลใกล้กับสุดปลายอีกฟากหนึ่งของระเบียงห้องพักของมิสบรูเนอร์มิสบรูเนอร์เดินตามนายกรันไปพบกับภรรยาของเขาเมื่อเขาเล่าข่าวดีให้ลูกเมียฟังแล้วมิสบรูเนอร์ก็กล่าวต้อนรับเด็กทั้งสองเข้าเป็นนักเรียนใหม่ของเธอด้วยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากรันและคุณหมอก็กลายเป็นคู่หูที่แยกกันไม่ออกคือเข้ากันได้ดีมากช่วยกันทำงานมากมายหลายอย่างนายกรันเองก็เป็นคนขยันใช้ให้ทำอะไรก็ไม่เคยบ่นและก็ดูเหมือนว่าไม่มีอะไรที่นายกรันจะทำไม่ได้คือทำงานแบบไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยแล้วก็ไม่เคยแสดงอาการหงุดหงิดแม้ว่าจะต้องทำงานติดต่อกันชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าเป็นคนขยันมากแล้วก็ทำงานดีมากด้วยกลางดึกคืนหนึ่งขณะที่มิสบรูเนอร์นั่งเล่นอยู่ในความมืดตรงระเบียงหน้าห้องเธอก็เห็นแสงไฟสว่างวาบขึ้นที่ถนนซึ่งอยู่เลยโรงพยาบาลออกไปมีเสียงหมาเห่าแล้วก็ร้องเอ๋งเหมือนกับเจ็บตัวแสงไฟดวงเล็กนั้นสว่างวาบขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามามิสบรูเนอร์ชะโงกตัวออกไปจากราวระเบียงแล้วก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนรูปร่างสูงๆคนหนึ่งผ่านแวบไปอย่างเงียบกริบแล้วก็พลุบหายไปทางท่าน้ำเธอกลับมานั่งที่เก้าอี้อีกครั้งหนึ่งในขณะที่กำลังนึกอยู่ว่าแสงไฟนั้นน่าจะมาจากตะเกียงหิ้วขนาดเล็กแบบที่มีฝาเลื่อนเปิดปิดได้ก็พอดีได้ยินเสียงโซ่กระทบกันทันใดนั้นเธอก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเงาที่เธอเห็นไม่น่าจะเป็นเงาของนายกรันอย่างแน่นอนแต่เรือลำเดียวที่จอดอยู่ที่ท่าน้ำนั่นเป็นเรือของนายกรันฉันคุกเข่าลงเพื่อจะมองลอดราวระเบียงออกไปในความมืดที่มีเพียงแสงดาวริบหรี่ฉันแลเห็นเงาของเรือกำลังเคลื่อนออกจากฝั่งไปตามแม่น้ำสัญชาตญาณสั่งให้ฉันวิ่งไปจนสุดระเบียงอีกฝั่งหนึ่งที่หันไปทางด้านโรงพยาบาลกรันอยู่หรือเปล่าอยู่ครับแมมต้องการอะไรหรือครับไปดูสิว่าเรือของเธอยังอยู่ที่ท่าหรือเปล่ามันก็จอดอยู่ที่ตรงนั้นตลอดเวลาแหละครับแมมไปดูเดี๋ยวนี้เร็วอีกประเดี๋ยวเดียวนายกรันก็ร้องลั่นอย่างตื่นตระหนกว่ามันหายไปแล้วครับปรากฏว่ามีคนขโมยเรือของนายกรันค่ะหมอแม็กเดเนียลก็ให้นายกรันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ1ช่วงตึกในไม่ช้าพวกเขาก็กลับมาพร้อมกับตำรวจอีกหลายนายแล้วก็เดินไปยังฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นที่เกิดเหตุเพื่อพยายามสกัดจับเรือลำนั้นหลังจากที่คุณหมอกลับเข้าบ้านไปแล้วมิสบรูเนอร์ยังคงยืนรับอากาศยามดึกอยู่ที่ระเบียงหน้าห้องตอนนั้นเองเธอสังเกตเห็นว่ามีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ตรงทางเดินแคบๆที่แยกเขตอาคารของที่โรงพยาบาลออกจากวัดร้างที่อยู่ถัดออกไปเธอเห็นชายคนหนึ่งโผล่ออกมาเขาเดินเร็วมากแล้วก็มุ่งมาทางที่เธอยืนอยู่ก่อนที่จะหายตัวไปทางโรงพยาบาลฉันแทบจะสาบานได้เลยว่าเขาคือชายคนเดียวกับที่ฉันเห็นเมื่อก่อนหน้านี้แต่จะเป็นไปได้อย่างไรกันป่านนี้เจ้าขโมยนั่นน่าจะล่องแม่น้ำหนีไปไกลแล้วไม่ใช่หรือทั้งที่ยังนึกฉงนอยู่แต่ฉันก็ตัดสินใจลืมเรื่องราวทั้งหมดเสียแล้วก็เข้านอนเช้าวันรุ่งขึ้นพวกคนรับใช้ต่างโจทย์จันกันว่า
เมื่อคืนนี้มีไฟไหม้ใหญ่แถวๆป่าที่อยู่เลยวัดร้างออกไปพอก่อนเที่ยงเล็กน้อยฉันก็ถูกเรียกตัวออกมาจากห้องเรียนในระหว่างที่กำลังสอนอยู่นายอำเภอเมืองเพชรบุรีรออยู่ในห้องทำงานของฉันเพื่อถามไถ่ถึงเหตุการณ์เขาขออภัยที่ต้องรบกวนฉันและถามว่าชายคนนั้นมีลักษณะอย่างไรฉันอธิบายว่าเวลานั้นมันมืดเกินกว่าจะเห็นหน้าได้ถนัดแต่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นชายร่างสูงสวมเสื้อผ้าสีเข้มถือตะเกียงขนาดเล็กที่มีฝาเลื่อนเปิดปิดได้และฉันมั่นใจว่าฉันเห็นเขาผ่านมาทางบ้านอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตำรวจพากันเดินลงไปตามแม่น้ำแล้วปรากฏว่านายอำเภอเห็นด้วยแล้วก็เล่าต่อว่าเมื่อชายคนนั้นได้ยินเสียงระฆังก็คงจะรู้ว่าผู้ใหญ่บ้านระดมกำลังออกสำรวจตามบ้านทุกหลังเพื่อที่จะดูว่ามีใครหายไปบ้างเขาก็เลยเอาเรือเนี่ยไปซ่อนไว้ในป่าริมฝั่งแม่น้ำตั้งใจว่าจะรีบกลับบ้านก่อนแต่เพราะมีตำรวจเดินตรวจแถวนั้นทำให้เขาชักช้าอยู่จนไปพบกับผู้ใหญ่บ้านเข้าพอดีผู้ใหญ่บ้านเห็นเขาถือตะเกียงเดินอยู่ก็เรียกไปสอบถามหลังเที่ยงคืนเขาก็ย้อนกลับมาตรงที่ได้ซ่อนเรือเอาไว้แล้วก็ราดน้ำมันก๊าซจุดไฟเผาเรือทิ้งพอรู้ว่าถึงอย่างไรซะก็หนีออกทะเลไปได้ไม่ทันก่อนเวลาเช้าเป็นแน่ทำลายหลักฐานนายอำเภอก็บอกว่าผมอยากจะขอความกรุณาคุณสักหน่อยครับช่วยลงไปที่ท่าเรือของโรงเรียนเพื่อดูว่าในกลุ่มคนที่ผู้ใหญ่บ้านพามาทั้งหมดนี้คนไหนมีลักษณะตรงกับชายคนที่คุณเห็นเมื่อคืนบ้างมิสบรูเนอร์คัดค้านทันทีว่านี่มันเป็นความรับผิดชอบที่หนักหนาเกินไปนะคะอย่าห่วงไปเลยครับแม่มไม่ใช่เรื่องร้ายแรงอะไรหรอกครับถึงคนร้ายจะโดนขังคุกก็คงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองเธอนึกขำกับถ้อยคำปลอบใจง่ายๆของนายอำเภอก็เดินไปที่ท่าเรือกับเขาพอไปถึงตรงนั้นมีผู้ชายหลายคนยืนอยู่ฉันจำหน้าพวกเขาได้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ฉันไม่รู้จักทุกคนยกเว้นชายผู้นั้นต่างยิ้มให้ฉันอย่างเป็นมิตรพวกเขาแต่งกายด้วยกางเกงขาสั้นสีกากีกับเสื้อเชิ้ตผ้าฝ้ายสีขาวแต่ชายแปลกหน้าคนเดียวในกลุ่มนั้นหลบตาลงมองพื้นอยู่ตลอดเวลาเขามีรูปร่างสูงผอมแต่งกายด้วยกางเกงผ้าฝ้ายขายาวสีดำกับเสื้อแจ็คเก็ตสีดำฉันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแม้แต่คำเดียวนายอำเภอก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจแล้วก็บอกตำรวจให้นำตัวชายผู้นั้นออกไปขอบคุณนะครับแม่มชายคนนี้มีประวัติไม่ดีให้ไปอยู่ในคุกซะบ้างก็น่าจะดีกับตัวเขาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับตอนที่15ของหนังสือสยามคือบ้านของเราค่ะกับชีวิตของมิสบรูเนอร์ซึ่งตอนนี้มีเรื่องตื่นเต้นเข้ามานะคะต้องไปชี้ตัวคนร้ายที่เธอบังเอิญไปเห็นเข้าพอดีปรากฏว่าในกรันซึ่งเป็นผู้ช่วยของหมอแม็กเดเนียลรู้จักชายผู้นั้นค่ะแล้วก็ยอมรับว่าเคยมีเรื่องไม่ถูกกันมาก่อนแล้วก็คิดว่าน่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างอยู่เบื้องหลังการแก้แค้นที่ยืดเยื้อยาวนานเช่นนี้หลายสัปดาห์ต่อมาเมื่อครอบครัวของคุณหมอไปเที่ยวชายทะเลเธอจึงได้รับรู้ว่าแม่ครัวของเธอเป็นภรรยาของผู้ชายคนที่เธอส่งไปเข้าคุกนั่นเองแต่เธอก็ยังคงทำอาหารให้สามีของเธอกินแล้วก็ไปเยี่ยมเขาวันละ2เวลาทุกวันแม่จำเริญผู้ช่วยของเธอได้ยินมาว่าชายผู้นั้นเคยขู่อาฆาตเธอด้วยบางครั้งในเวลากลางคืนฉันจะคอยเงี่ยหูฟังเสียงแปลกๆและยิ่งฟังก็ยิ่งเครียดขึ้นเรื่อยๆเพราะแม้ว่าทั้งบันไดด้านนอกและด้านในที่ขึ้นมายังห้องนอนของฉันจะลงกลอนอย่างแน่นหนาแล้วตั้งแต่หัวค่ำแต่ต้นประดู่ใหญ่ที่อยู่นอกอาคารก็โน้มกิ่งลงมาแทบจะแตะมุมระเบียงห้องนอนได้อยู่แล้วเพียงแต่ต้นประดู่ที่ว่านี้ไม่มีกิ่งก้านเตี้ยๆเลย
ฉันจึงแน่ใจว่าไม่น่าจะมีใครปีนลำต้นของมันขึ้นมาได้ถ้าไม่ใช้บันไดช่วยในเมื่ออดีตที่เคยผูกพันชีวิตกรันในการก่อนได้จบสิ้นลงไปหมดแล้วกรันจึงได้หันมาผูกพันกับเราและเราก็ผูกพันกับกรันอย่างแน่นแฟ้นเป็นพิเศษก่อนที่จะมีเรื่องขโมยเกิดขึ้นฉันเป็นเพียงผู้ที่จะเป็นครูสอนลูกๆของเขาในวันข้างหน้าเท่านั้นแต่บัดนี้เด็กๆได้เข้าเรียนตามกำหนดเรียบร้อยแล้วและฉันก็พลอยถูกถักทอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตใหม่ของครอบครัวนี้จากประสบการณ์ที่เราได้รับร่วมกันตั้งแต่นั้นมากรันจึงได้กลายมาเป็นดั่งเทพผู้พิทักษ์และเป็นเพื่อนผู้ภักดีของฉันอีกด้วยมิสบรูเนอร์ก็ชื่นชมในกรันนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งคล่องงานไปเสียทุกอย่างและข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่รักแล้วก็มีความเข้าใจม้าในขณะที่มิสบรูเนอร์ก็รักม้าเหมือนกันพอกรันรู้ว่ามิสบรูเนอร์รักม้าเขาก็ไปหาม้าที่สวยที่สุดในย่านนั้นมา1ตัวนะคะแล้วก็ขอยืมมาให้มิสบรูเนอร์เนี่ยได้ทดลองขี่เป็นม้าแกร็บตัวผู้อายุ2ขวบที่คึกขนองแล้วก็พยศเป็นม้าพันธุ์พื้นเมืองที่สูงแล้วก็มีความสง่างามเรียกว่าถูกใจมิสบรูเนอร์มากและก่อนหน้านั้นพ่อของมิสบรูเนอร์ส่งเช็คมาให้เธอก็เลยขอให้กรันเนี่ยช่วยเจรจาซื้อม้าตัวนี้ให้คืออยากได้ม้าเจ้าของม้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากขายก็เลยต้องใช้เวลาเจรจากันอยู่พักหนึ่งจนในที่สุดนายกรันก็สามารถเจรจาขอซื้อม้าตัวนี้ได้สำเร็จตอนนี้มิสบรูเนอร์ก็เลยมีของเล่นใหม่นั่นก็คือม้านายกรันรับหน้าที่ดูแลม้าให้กับเธอทุกๆวันเขาจะจูงม้าไปอาบน้ำที่แม่น้ำด้วยความภาคภูมิใจและทุกวันในเวลาประมาณ5โมงเย็นเธอจะออกไปขี่ม้าเล่นโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าจะต้องไปเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างหรือว่าจะรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนั้นไหวหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งม้าเกิดคึกขึ้นมาวิ่งกระดกหน้ากระดกหลังเหมือนกับตุ๊กตาไขลานไปตามทางหลวงที่มุ่งสู่เขาวังทั้งที่มีเหล็กพาดอยู่ในปากแล้วก็มีเครื่องคราวอื่นๆครบครันผู้คนตามถนนก็ตกตะลึงมองอ้าปากค้างกันเป็นแถวนายกรันก็รีบวิ่งตามเขาวิ่งเร็วจี๋ราวกับลมหอบแล้วก็เข้ามาขวางหน้าม้าเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะหยุดความคึกขนองความพยศของมันได้แต่กว่าจะหยุดได้ก็เล่นเอามิสบรูเนอร์นี่หัวสั่นหัวครอนไปหมดวันนั้นเธอต้องเดินจูงม้ากลับบ้านแล้วก็นึกสาบานว่าต่อแต่นี้ไปจะต้องใช้เหล็กพาดปากชนิดแข็งแล้วก็ต้องสวมรองเท้าที่มีเดือยแหลมทุกครั้งเวลาที่ขี่ม้าคือม้าตัวนี้ก็ใช่ย่อยทีเดียวนะคะเป็นม้าพยศบางครั้งมันก็จะลุกขึ้นยืน2ขาโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้าเพื่อที่จะชะโงกมองข้ามกำแพงสูงของวัดอีกครั้งหนึ่งมันก็เดินถอยหลังจนตกลงไปในคูน้ำก็เป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นท้าทายแล้วก็เป็นสีสันในชีวิตที่เพชรบุรีของมิสบรูเนอร์จริงๆแล้วมิสบรูเนอร์ก็มีความคุ้นเคยกับม้ามาตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกานะคะก่อนหน้านี้เธอมีม้าที่ไร่ของคุณตาซึ่งได้รับการฝึกให้ทำตัวเรียบร้อยตามมาตรฐานแล้วเธอก็เพิ่งจะมารู้ว่าม้าที่เธอขี่ที่เพชรบุรีที่ซื้อมาเนี่ยไม่เคยถูกฝึกมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องการการดูแลอย่างดีนะคะเพราะว่าไม่เคยถูกฝึกมาก่อนแต่ถ้าเป็นม้าที่เคยถูกฝึกมาเพียงแค่ออกคำสั่งง่ายๆมันก็จะยืนนิ่งเรียบร้อยเป็นเวลานานๆได้แล้วคือเชื่อฟังเพราะว่าเข้าใจแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้มิสบรูเนอร์จะต้องมีเชือกเส้นยาวใหญ่เตรียมเอาไว้เสมอแล้วก็ต้องเอาอานกับบังเหียนออกให้เรียบร้อยทุกครั้งถ้าเธออยากจะทิ้งม้าเอาไว้ตามลำพังแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามก็เรียกว่าเป็นม้าที่เอาเรื่องทีเดียวบ่ายวันหนึ่งหลังโรงเรียนเลิก
ธอก็ขี่ม้าไปเที่ยวที่เขาหลวงขณะที่กำลังนั่งเล่นเพลินๆอยู่บนโขดหินตามลำพังโดยถือสายบางเหียนเอาไว้ในมือจนลืมคิดถึงเวลาไปเสียสนิทก็มีหญิงชราคนหนึ่งซึ่งออกมาหาฟืนและกำลังจะรีบกลับบ้านเข้ามานั่งเป็นเพื่อนเธอหญิงชราคนนี้มองซ้ายมองขวาด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนพอเธอจะเอ่ยปากทักทายแกก็เพียงแต่พยักหน้าตอบแล้วก็ถามเธอว่ามันจะมืดแล้วนะคุณไม่กลัวหรือไงจะต้องกลัวอะไรล่ะคะเธอทำตัวสั่นแล้วก็บอกว่าฉันกลัวผีแล้วคุณล่ะไม่กลัวหรือไม่ค่ะทำไมจะต้องกลัวด้วยล่ะหญิงชราผู้นี้ไม่ตอบแต่กลับถามเธอว่าทำไมมานั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวฉันชอบไปในที่ที่ไม่มีคนจะได้คิดอะไรไปเรื่อยๆฉันแน่ใจทีเดียวว่าไม่ได้พยายามที่จะพูดอะไรให้ฟังดูฉลาดลึกล้ำแต่ก็แน่นอนอยู่แล้วเธอไม่มีท่าทีว่าจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดเลยเธอวกกลับมายังหัวข้อสนทนาที่เธอสนใจมากที่สุดแล้วก็ถามหญิงสาวต่ออีกว่าทำไมคุณถึงไม่กลัวผีล่ะเพราะว่าศาสนาของฉันไม่ได้สอนให้เชื่อในเรื่องวิญญาณฉันก็เลยไม่อาจจะกลัวในสิ่งที่ฉันไม่รู้จักได้หญิงชราผู้นั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกแต่ว่ามองเธออย่างประหลาดใจสำหรับคนที่นี่ตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายพวกเขาถูกความเชื่อเรื่องพลังอำนาจของวิญญาณควบคุมและถึงกับครอบงำจนสามารถกำหนดการกระทำทุกๆอย่างของเขาได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆและเขาก็เชื่อกันแบบนี้มาเป็นเวลานับพันปีแล้วการที่ฉันปฏิเสธไม่ยอมรับความคิดเช่นนี้คงจะทำให้พวกเขามองว่าเป็นการพูดพร่อยๆซึ่งเป็นลักษณะบ้าๆบอๆอีกอย่างหนึ่งของชาวต่างชาติที่สุดแสนจะประหลาดคนเท่านั้นเองจากนั้นมิสบรูเนอร์ก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินกลับลงมายังเชิงเขาพร้อมกับหญิงผู้นั้นโดยจูงม้าของเธอมาด้วยคือคุณยายคนนี้ก็อาจจะสงสัยนะคะว่าไอ้แหม่มคนนี้นี่ขี่ม้าไปไหนมาไหนคนเดียวไปทางเขาหลวงไม่กลัวหรือไงก็เลยถามว่าไม่กลัวผีหรอก็นับว่าชีวิตที่นี่มีอะไรให้ตื่นเต้นแล้วก็มีสีสันอยู่ไม่น้อยทีเดียวต้นเดือนมกราคมเมื่อมิสบรูเนอร์มาอยู่ที่เพชรบุรีได้9สัปดาห์ก็มีเหตุการณ์เศร้าสลดเกิดขึ้นกับนักเรียนคนหนึ่งของเธอและเมื่อเรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งเมืองก็เป็นเหตุให้ผู้คนหลายร้อยคนพากันอพยพหนีไปด้วยความหวาดกลัวจนกระทั่งมิสบรูเนอร์ถึงกับต้องปิดโรงเรียนก่อนกำหนดปิดเทอมฤดูร้อนตามปกตินานทีเดียวเหตุร้ายนี้เริ่มต้นในวันที่มิสบรูเนอร์พานักเรียนชาย20กว่าคนไปปิกนิกที่ถ้ำเขาหลวงตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับเด็กๆทั้งหมดเดินไปทางทิศตะวันตกตามทางหลวงสายใหญ่ที่แสนจะร่มรื่นมุ่งสู่เชิงเขาวังจากนั้นก็เลี้ยวขึ้นเหนือไปตามทางเกวียนผ่านนาข้าวแล้วก็ข้างทางรถไฟไปอีกประมาณ3หรือ4ไมล์เพื่อไปยังเขาหลวงเมื่อเดินขึ้นเขาไปได้ประมาณครึ่งทางก็ไปเจอรั้วกั้นแล้วก็ประตูทางเข้าสู่ถ้ำขนาดใหญ่ทุกคนต้องไต่บันไดคอนกรีตนับร้อยขั้นเพื่อลงไปยังตัวถ้ำที่อยู่เบื้องล่างบันไดนี้ค่อนข้างชันแล้วก็ทอดลึกไปตามแนวกำแพงหินใหญ่ที่ช่วยบดบังแสงอาทิตย์เอาไว้จนร่มครึ้มด้านในมีหินงอกขนาดยักษ์สองแท่งตั้งตระหง่านอยู่หินนี้สะท้อนกับแสงแดดยามสายซึ่งส่องเฉียงลงมากระทบเข้าอย่างจังและดูเหมือนเป็นซุ้มประตูต้อนรับผู้ที่มาเยือนให้เข้าสู่ภายในตัวถ้ำมิสบรูเนอร์บรรยายถึงสภาพภายในถ้ำเอาไว้ว่าเมื่อมองลอดซุ้มประตูลงไปตามขั้นบันไดกว้างๆหลายขั้นผ่านส่วนโถงของถ้ำที่ดูเหมือนห้องทรงกลมขนาดใหญ่เข้าไปนั้นก็พอจะเห็นเป็นภาพลางๆว่าบริเวณสุดผนังถ้ำด้านที่อยู่ไกลออกไปมีพระพุทธรูปหลายองค์จัดวางเรียงอยู่บนยกพื้นที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามบริเวณนั้นสว่างไสวกว่าที่อื่น
ด้วยลำแสงจากช่องเปิดเล็กๆที่มีอยู่เพียงช่องเดียวบนยอดเขาแสงอาทิตย์ที่ส่องเฉียงลงมากระทบกับพื้นถ้ำที่เปียกชื้นและมีตะไคร่น้ำจับก่อให้เกิดเป็นแสงเงาที่มีสีสันหลากหลายเกินคาดคิดทั้งสีเขียวสีฟ้าสีสนิมและสีน้ำตาลอมส้มเหมือนกระเบื้องดินเผาผสมกลมกลืนจากสีหนึ่งไปยังอีกสีหนึ่งอย่างงดงามแสงเงาของสีสันเหล่านี้สร้างความประทับใจให้ฉันเสมอมาและเมื่อฉันกลับไปเที่ยวที่ถ้ำแห่งนี้อีกครั้งใดฉันก็จะยิ่งรู้สึกชื่นชมกับความงามของมันมากขึ้นทุกทีไปเธอบอกว่าภายในถ้ำเย็นสบายเด็กๆพากันเดินตามทางวนเหมือนเขาวงกตไปตามส่วนต่างๆของถ้ำแล้วก็ตีระฆังซึ่งถือเป็นกิจกรรมในการทำบุญอย่างหนึ่งทุกครั้งที่เด็กตีระฆังค้างคาวก็จะบินทลาออกมาจากที่ซ่อนฝูงใหญ่แล้วก็ส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนพอถึงเวลาเที่ยงก็ไปรับประทานอาหารที่ศาลาซึ่งคนรับใช้ได้ตระเตรียมข้าวแล้วก็แกงเผ็ดพร้อมกับกระทงใบตองเอาไว้คอยท่าแล้วขณะที่กำลังรับประทานอาหารกันอยู่นั้นชายยากไร้สวมเสื้อผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งคนหนึ่งโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่ทราบตรงเข้ามานั่งยองๆอยู่ข้างๆพวกเธอนักเรียนคนหนึ่งก็ถามบอกว่าเราให้อาหารคนโรคเรื้อนนี่ได้ไหมครับแมมได้สิจ๊ะในขณะที่เธอมองดูเด็กนักเรียนตักอาหารใส่กระทงใบตองและก็นำไปให้ชายขอทานคนนั้นด้วยตัวเองเธอก็อดนึกอยู่ในใจไม่ได้ว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีมีน้ำใจคงจะถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเด็กผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าพุ่ม3วันต่อมาค่ะตอนเช้าวันอาทิตย์เมื่อเสร็จจากโบสถ์แล้วเธอก็เดินไปที่บ้านของพุ่มเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากว่าพุ่มไม่ได้มาโรงเรียนเลยนับตั้งแต่วันที่ไปปิกนิกกันวันนี้เธอเดินข้ามสะพานช้างไปตามถนนตลาดที่ยาวเหยียดจนสุดทางโดยมีเด็กชายคนหนึ่งที่รู้จักบ้านของพุ่มช่วยพาไปพ่อของพุ่มเป็นหัวหน้าวงมโหรีปี่พาทย์บ้านของพุ่มดูมีฐานะพอสมควรเมื่อไปถึงประตูบ้านชายผู้หนึ่งท่าทางสุภาพภูมิฐานได้เชิญให้เธอเข้าไปในบ้านเธอต้องไต่บันไดขึ้นไปหลายขั้นจนถึงชานบ้านที่โล่งกว้างแล้วก็นั่งลงบนขอบของพื้นที่ยกสูงขึ้นมาบริเวณนั้นเคยกั้นเป็นห้องแต่ตอนนี้ฝาด้านหน้าถูกรื้อออกไปพื้นกระดานที่ถูกขัดไว้เป็นมันปราบไม่เคยถูกเหยียบย่ำด้วยรองเท้าคู่ใดมาก่อนเพราะว่าชาวสยามจะถอดรองเท้าเอาไว้ที่ประตูทางเข้าแล้วก็ล้างเท้าที่โอ่งด้านนอกก่อนเข้าบ้านมีผู้คนหลายคนนั่งกระจายอยู่บนเสื่อที่ปูเอาไว้บนพื้นนอกชานมีหญิงผู้หนึ่งเข้ามาทักทายเธอด้วยรอยยิ้มที่ไม่สู้จะสดชื่นนักมิสบรูเนอร์กล่าวคำขอโทษขึ้นก่อนจะถามออกไปโปร่งๆว่าพุ่มอยู่ไหนคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่16สยามคือบ้านของเรามีคำตอบว่าพุ่มไปไหนวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง